สำหรับวันนี้ทางเพียก็ได้รับเกียรติจากดร.กิตติศักดิ์พฤกกานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผลกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมนะคะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในวันนี้ดร.กิตติศักดิ์นะคะก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินงานด้าน Green Finance ของประเทศไทยค่ะส่วนฟอร์แมตในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวดร.กิตติศักดิ์จะพรีเซนต์ก่อนประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังก็จะเปิดฟลอร์ให้ทุกคนถามคำถามพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะเชิญดร.กิตติศักดิ์เลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเราในฐานะที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องการดำเนินงานเรื่องเกี่ยวกับ Green Finance ในประเทศไทยเราจะทำอะไรไปได้บ้างและเรามีอะไรที่เราทำมาแล้วบ้างนะครับภายใต้การดำเนินงานในเชิงการเงินที่เป็นเครื่องมือหลักของรัฐบาลภายใต้กระทรวงทรัพยากรนะครับซึ่งผมก็จะขออนุญาตคุยกัน3เรื่องนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับว่านโยบายและการบริหารงานของกองทุนเนี่ยมันมีฟังก์ชันยังไงนะครับทำอะไรมาบ้างนะครับส่วนที่2ก็รูปแบบของ Green Finance ที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันนะครับเราสนับสนุนอะไรไปบ้างลักษณะไหนนะครับแล้วส่วน3เนี่ยจะเป็นการที่จะมาพูดคุยกันในลักษณะของการหารือร่วมกันว่าในเรื่องของการ management นะครับเพื่อการพัฒนาประเทศกับการสนับสนุนพัฒนากรณีซึ่งเป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ในการทำงานของประเทศเนี่ยจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับก็ขอไปที่เรื่องแรกนะครับก็ขอให้เห็นภาพก่อนนะว่าตัวกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเป็นเงินนอกงบประมาณสำหรับดำเนินการในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535นะครับแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายนะครับหลักๆ ก็มีทั้งส่วนราชการองค์กรส่วนกลางส่วนท้องถิ่นนะครับสถาบันการศึกษาเอกชนนะครับรวมถึงพวก NGO นะครับรวมถึงทสม.ก็คืออาสาสมัครนะครับซึ่งเราก็จะครอบคลุมทุกภาคส่วนพอสมควรนะครับเงินที่ให้เนี่ยมี2แบบก็จะเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในปี2535ในประเทศเรายังถือว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราจำเป็นต้องมีระบบกำจัดน้ำเสียรวมกำจัดของเสียรวมอยู่เช่นบ่อขยะเช่นบ่อน้ำเสียนะครับซึ่งเดิมเนี่ยประเทศเราถือว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นจำเป็นต้องมีกลไกนี้ช่วยนะครับแล้วอีก2ก็คือในเรื่องของกิจการใดๆเพื่อส่งเสริมซึ่งอันนี้จะเป็นกรอบทิศทางที่เรากำหนดเป็นช่วงระยะประมาณ4ปี5ปีนะครับตามประเด็นสำคัญหรือเหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นนะครับก็จะมีการไดนามิกนิดนึงในส่วนเงินกู้เนี่ยจะมีทั้ง2ส่วนว่าให้องค์กรส่วนกลางส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการหรือเอกชนกู้เนี่ยเพื่อพัฒนาระบบเกี่ยวกับเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องมลพิษนะครับเรื่องกำจัดน้ำเสียของเสียอากาศเสียซึ่งสิ่งพวกนี้ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เป็นแครอทนะครับเหมือนกับว่าเราออกมาตรฐานมาบอกเขาว่าห้ามปล่อยเท่านั้นห้ามทำตรงนี้อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีกลไกการเงินมาช่วยสนับสนุนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบังคับกันเกินไปนะครับเป็นการรอนสิทธิ์เกินไปเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยดีไซน์มาให้ทั้งมีเรื่องการบังคับและมีเรื่องการสนับสนุนโครงสร้างการทำงานนะครับก็จะตัวท็อปสุดในเรื่องของ policy ก็จะมีท่านนายกเป็นประธานภายใต้กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับแล้วก็ถัดลงมาตามกฎหมายกำหนดก็คือจะมีกรรมการกองทุนนะครับซึ่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นประธานนะครับโดยมีสผ.นะครับสำนักงานนโยบายและแผนเนี่ยเป็นเลขานะครับโดยท่านเลขาธิการภายใต้ตัวกรรมการเนี่ยซึ่งจะรับนโยบายมากำกับให้คนดำเนินงานเนี่ยก็จะมีผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งกำหนดให้กรมบัญชีกลางทำในส่วนของเงินอุดหนุนนะครับกรุงแบงก์กรุงไทยทำเรื่องของเงินกู้และส่วนฝ่ายเลขานุการก็คือกองงานของผมภายใต้สผ.เนี่ยก็คือจะมี5ฟังก์ชันหลักๆก็มีเรื่องของนโยบายนะครับวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรวิเคราะห์โครงการด้านมลพิษนะครับติดตามและประเมินผลแล้วก็ฝ่ายเลขาของกรรมการซึ่งในฟังก์ชันของอนุกรรมการก็จะเห็นนะครับว่าเราแบ่งโครงการในเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องของทรัพยากร1ด้านนะครับเป็นด้านมลพิษก็คือเป็นเรื่องของทางสิ่งแวดล้อมใน1ด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องการติดตามประเมินผลซึ่งจะมาช่วยในตรงนั้นแล้วก็ในส่วนกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็จะมีตั้งอนุขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญสำหรับกองทุนหมุนเวียนในประเทศนี้ก็คือเงินมันไม่ค่อยเข้านะครับก็คือต้องมีอนุกรรมการเพื่อหาแนวทาง
คือกองทุนเราเป็นกองทุนส่งเสริมนะครับจริงๆก็คือมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนึ่งคือมันประเมินยาก2ก็คือมันต้องทำกันบ้านพอสมควรกว่าจะได้มาซึ่งรายได้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จริงแต่มันเข้าไปในกองอื่นหมดแล้วเช่นภาษีน้ำมันอย่างนี้นะครับมันก็เข้าไปทางพลังงานแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของทางสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะให้เห็นภาพรวมของสถานะการเงินณปัจจุบันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับตอนเราก่อตั้งเนี่ยก็คือปี2535รัฐบาลก็ไปดึงเงินทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาประมาณ 4,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีทุนหมุนเวียนจากในส่วนของเงินพัฒนาสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตเนี่ยมาให้อีก500ก็เราตั้งอยู่ประมาณ 5,000 ตอนสตาร์ทนะครับแล้วต่อมาเราก็เริ่มของมาเป็นกำปีมาอีกประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็ไปกู้ของเจบิกมาอีกประมาณ 2,700 แล้วก็ปีถัดๆมาเนี่ยของประมาณก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าตามหลักการนะครับพอมีพรบทุนหมุนเวียนขึ้นมาก็คือถ้าใช้จ่ายไม่ค่อยเก่งก็ห้ามเอาเงินมากองไว้ทํานองนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ค่อยอนุมัติงบประมาณประจำปีนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็พยายามดำเนินการไปนะครับปัจจุบันก็จะมีเรื่องของค่าปรับค่าบริการบางส่วนนะครับเช่นถ้าเอาเงินเราไปสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก็จะต้องมีการแบ่ง 3.5%ก่อนหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมาคืนเพื่อจะให้มันหมุนเวียนต่อไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับ30กว่าล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นคงเหลือปัจจุบันก็ประมาณ 1,900 ล้านบาทนะครับการสนับสนุนก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างมาให้ดูเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียจากของเสียรวมเนี่ยก็จะมีอย่างที่เราไปทำที่เทศบาลนครตรังซึ่งตรังเนี่ยติดทะเลในกรณีถ้าคุณไม่มีระบบรวบรวมน้ำเสียเนี่ยก่อนที่จะปล่อยออกเนี่ยก็คือระบบนิเวศพังแน่นอนนะครับเราก็สนับสนุนอุดหนุนไป276นะครับแล้วตัวเทศบาลก็สมทบเอง30ก็หลักเกณฑ์เราก็คือเราจะให้ร้อยละ50ถึง90นะครับทางตัวท้องถิ่นเนี่ยสามารถสนับสนุนเป็นโคไฟแนนซ์ได้10ถึง50ตามสัดส่วนที่ผันแปรกันไปแล้วก็มีอย่างที่ขอนแก่นนะครับก็จะเห็น before after นะครับจะเห็นว่าก่อนหน้าที่กองทุนจะให้เงินไปบริหารจัดการเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคนะครับพอด้านขวามือเนี่ยก็มีเงินไปทำในเรื่องของ leachage น้ำเสียอะไรต่างๆจัดการอย่างเป็นรูปแบบสุขภาพอนามัยดีขึ้นคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับอันนั้นเราก็สับสนไปประมาณ40ล้านนะครับต่อมาเป็นเรื่องเงินกู้นะครับเงินกู้อย่างที่เรียนไปมี2ภาคนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นเรื่องของอบต.ส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะมีดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยต่ำแล้วนะฮะเพราะเทียบกับคนอื่นเทียบกับแบงค์ถ้าเป็นเครดิตดีๆก็2.25 อะไรเงี้ยฮะก็น่าจะปล่อยได้นะครับแล้วก็มีการใช้หลักการประกันโดยต้องใช้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพวกมติพวกอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นหลักประกันว่ายังไงก็จะจ่ายคืนชำระคืนนะครับโครงการทางอปทเนี่ยเราจะให้ระยะไม่เกิน10ปีนะครับในการชำระดิวเดตต่างๆในส่วนของทางภาคเอกชนเนี่ยเราจะให้ประมาณ7ปีนะครับต่างกันนิดหนึ่งแล้วก็จะมีดอกเบี้ยในเลนส์ที่ 2.2 ถึง 3ก็แล้วแต่ negotiate นะครับต่อรองกันได้ซึ่งหลักๆก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็จะมีโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนาในเชิงของกรีนมากขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราเคยมีเอกชนมาใช้บริการเรายังไงบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของตัวแฟร์นะครับหอเผาของมัตตพุทธโอเลฟินก็เคยมีการกู้ยืมนะครับโครงการติดตั้งระบบไบโอแก๊สนะครับคือเปลี่ยนจากเรื่องของเสียเป็นเอเนอร์จีต่างๆนะครับเรื่องพวกนี้ก็มีมาเรื่อยๆส่วนอันนี้เป็นส่วนที่ผมบอกว่ามันจะมีการเวลี่ไปตามเรื่องของทิศทางนโยบายนะครับที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรอบปีอย่างนี้เป็นรอบปี60-64เนี่ยเราไฮไลท์ไปที่6เรื่องแต่ก็มีสัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าทรัพยากรป่าสัตว์ป่าแล้วก็พวกทรัพยากรทะเลชายฝั่งนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมตัวธรรมชาติและศิลปกรรมรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้ก็จะมีมิติเรื่องศิลปกรรมถ้านึกไม่ออกก็อาจจะเป็นเรื่องของมรดกโลกเรื่องของอะไรเงี้ยเราก็ต้องสนับสนุนด้วยนะครับและสพเนี่ยจริงๆดูคอนเวนชั่นที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ประมาณ4คอนเวนชั่นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้เราก็ต้องคอยสปอร์ตเพื่อให้ประเทศมันเดินไปได้ในทางกรีนนะครับในส่วนที่3เป็นเรื่องการจัดการขยะน้ำเสียที่แหล่งกำเนิดนะครับโดยเน้นเรื่องของ public participation ของชุมชนนะครับส่วนที่4เป็นเรื่องการสร้างศักยภาพชุมชนในเรื่องของ climate change นะครับจริงๆมันอาจจะไปยังไม่ถึงนะครับในรอบของ60 64เนี่ยมันยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากและใหม่สำหรับคนระดับ
พื้นที่นะครับว่าจะมาทำโครงการที่ลดแก๊สวัดได้เต็มที่แค่นั้นแค่นี้เพราะฉะนั้นในรอบนี้เราก็จะเสนอเป็นการที่จะเสริมศักยภาพเป็นหลักก่อนให้เขามีความรู้ความเข้าใจรู้แนวทางในการปฏิบัติชีวิตใช้ชีวิตรวมถึงทำโครงการเล็กๆภายใต้สโคปที่เขาดูแลได้นะครับส่วนที่5เป็นเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ส่งเสริมการบริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเกษตรต่างๆเราก็สนับสนุนด้วยแล้วก็กรอบที่6ก็เป็นเรื่องของการ research and development นะครับเป็นเรื่องการวิจัยการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดอะไรต่างๆกลุ่มเป้าหมายก็อย่างที่เรียนนะครับ9กลุ่มก็จะมีทั้งตั้งแต่ราชการไปยันถึงหน่วยอนุรักษ์ต่างๆหมู่บ้านสถาบันการศึกษานะครับในส่วนของโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าไอโครงการที่มีลักษณะส่งเสริมเนี่ยมันเป็นยังไงที่ทำกันก็มีเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางก็คือเราเล็งเห็นว่าถ้าเราไปกำจัดปลายทางเช่นเราไปดัมปิ้งในหลุมในแลนด์ฟิลอะไรต่างๆมันก็มีคอสถูกไหมครับแล้วมันก็อาจจะมีต้องเรื่องการรอเก็บเรื่องอะไรต่างๆอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดความสกปรกอะไรต่างๆเราก็รณรงค์ในเรื่องนี้ก็เอาเงินตรงนี้ไปขยับขยายหรืออาจจะมีเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยให้ชุมชนเนี่ยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาดำเนินการนะครับซึ่งก็แต่วงเงินตัวบนเนี่ยจะเห็นเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นชุดโครงการนะครับเป็นโปรแกรมส่วนข้างล่างเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูโปรแกรมก็คือตัวนี้เราก็ดำเนินการโดยการ3กลไกหลักที่ใช้ในกิจกรรม1รณรงค์ให้ความรู้2เริ่มจากการคัดแยกเลย3ก็ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนนะครับก็คือให้ครบไซเคิลของการทำงานซึ่งผลสำเร็จในภาพใหญ่เวลาเราประเมินนะครับก็ออกมาในเรื่องของวงเงินรวมเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอปทที่ได้รับการสนับสนุนกี่แห่งนะครับ500กว่าแห่งประโยชน์ประชาชนได้รับประมาณ3ล้านคนนะครับประมาณขยะที่ลดลงประมาณ 500,000 ตันต่อปีนะครับลดค่าใช้จ่ายในการจัดการได้ประมาณ670ล้านต่อปีนะครับไม่ว่าค่าขนย้ายค่าฝังกลบต่างๆซึ่งลักษณะอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องการประเมินที่เรานำมาสู่เรื่องการที่เราอันนี้ผมมาพูดเนี่ยก็อย่าไปเข้าใจว่าเราจะมาโชว์ของอะไรนะอันนี้จะให้เห็นว่าในเชิงของกรีนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นกรีนมันต้องไปเรื่องของความเป็นgovernanceที่ชัดเจนนะครับอันนี้เราได้รางวัลเรื่องของ Open Governance นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการคัดแยกขยะต้นทางที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับปี2561นะครับตอนปัจจุบันเราทำเฟส2เฟส3อยู่นะครับส่วนนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราทำที่มหาสารคามนะครับก็ฟื้นฟูเกี่ยวกับ biodiversity ในระบบของชุมชนนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการที่รับรู้ปัญหารับตัดสินใจร่วมรับผลประโยชน์ด้วยนะครับ benefit sharing ต่างๆรวมถึงการดำเนินการร่วมกันนะครับซึ่งมีมูลค่าผลผลิตประมาณ4ล้านบาทซึ่งอันนี้ก็เราก็ได้รางวัลในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการวัดผลสัมฤทธิ์นะครับสำหรับประชาชนมีส่วนร่วม effective change นะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้มันเป็นส่วนเรื่องของ sustainable บางอย่างนะครับเช่นการต่อยอดการทำให้มันคงอยู่ในระบบของสังคมระบบของการดำเนินงานของชุมชนนะครับในส่วนสุดท้ายเราก็จะมาคุยกันในภาพคืออันนี้ผมพยายามแคปภาพที่เป็นประเทศเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับก็ลืมเรียนไปว่าเดิมเนี่ยผมทำเรื่อง Climate Finance ของประเทศมาสักระยะหนึ่งก่อนจะย้ายมาตรงนี้นะครับก็คือได้พยายามที่จะสร้างกรอบ Framework อะไรต่างๆในการทำงานร่วมกับนานาชาตินะครับเพราะเรื่องทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่อง Global Issue นะครับมันไม่สามารถทำโดยประเทศเฉพาะที่เฉพาะแห่งได้นะครับรวมถึงเรามีเรื่องของทางกรณีต่างๆด้วยนะครับที่เราต้องเชื่อมโยงตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมฉายภาพอย่างนี้ก่อนในเชิงของเบลเซียต่างๆ society economy เนี่ยกองทุนเนี่ยทำงานค่อนข้างชัดไปได้เกือบหมดแล้ว SDG 17ตัวเนี่ยแต่เหลืออีก3ตัวที่ยังไม่ค่อยเคลียร์นะครับก็คือในเรื่อง gender ตัวที่5นะครับในเรื่องของความเท่าเทียมตัวที่10รวมถึงเรื่องของ justice เรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องของสันติภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ 100%ซึ่งในส่วนนี้เราก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถัดไปนะครับแต่ด้านบนเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่า contribution ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีทั้งในระดับโลกที่ชัดเจนที่เราเป็นตัว party อยู่นะครับเป็นสมาชิกอยู่ไม่ว่าจะเป็นของ climate change biodiversity นะครับเรื่องของโอโซนเรื่องของมรดกโลกก็ตามเรื่องของ mercury ปลอดอะไรก็ตามซึ่งรวมถึงในประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ทำงานกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดการขยะอะไรต่างเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องกระทรวงเกษตร
นะครับเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติอะไรต่างๆเราก็ cover เรื่องพวกนี้ไว้ระดับหนึ่งอย่างไรก็ดีสิ่งที่มันยังค่อนข้างจำเป็นนะครับในระดับการทำงานในเชิงนโยบายรวมถึงเชิงวิชาการก็คือเรายังจำเป็นต้องมี strategic financial management ที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของอังกฤษมาให้เราดูเป็นตัวอย่างจริงๆเราทำงานร่วมกับอังกฤษมาพอสมควรในเรื่อง climate finance นะครับแล้วก็แอบๆดูเขาบ้างก็ขอยืมวิธีคิดเขาบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยเขามี green finance strategy เฉพาะเลยว่าเขาจะ greening finance นะแล้วเขาก็จะ financing green ด้วยโดยที่ mobilize เงินจาก private เนี่ยมาทำเรื่องพวกนี้ให้ชัดขึ้นรวมถึงเขาจะ capture ทุกโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับในฐานะเขาเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกทุกคนก็คงทราบดีทางนักการเงินสิ่งพวกนี้เขาวาง strategy ไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งไปถึงรูปทางขวาก็จะเห็นเลยว่าเขามีเรื่องของ finance for nature หรือ recovery ก็คือเขาวางแผนคล้ายๆยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าเขาวางเป็นเรื่องของ nature recovery เขาก็มองไป3ประเด็นเรื่องของ climate change biodiversity นะครับเรื่องของทรัพยากรแต่เขาไม่ได้มองแค่เรื่องแผนในการจัดการมันเขามองเป็นแผนว่าเงินเนี่ยจะรันเข้าไปในระบบยังไงบ้างนะครับเขาก็เตรียมทั้งเรื่องของ standard เตรียมทั้งเรื่องของ readinessในการ invest นะครับเรียงของเรื่อง pathway ต่างๆ policy ต่างๆในขณะที่กล่องข้างล่างของประเทศไทยยังดีที่ยังมีนะครับก็ยังเป็นความโชคดีว่าเรายังมียุทธศาสตร์นะครับ strategy แบบหนึ่งของอันนี้ดึงมาจากของกระทรวงการคลังนะครับว่าที่จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่เผอิญว่ากลยุทธ์เรามีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนะครับเราไม่มีดีเทลเลยเราบอกว่าเราจะส่งเสริม green economy โดยใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมองในแง่ดีมันก็ดีมันก็กว้างดีแต่มองในแง่ของการปฏิบัติมันก็ยากเพราะว่ามันก็กว้างเกินไปนะครับมันไม่สามารถ specific ไปได้ว่าใครจะเป็น implementer ใครจะเป็นตัวขับเคลื่อน operator ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเป็นภาพกว้างๆนะครับก็จะมีของรัฐบาลเยอรมันซึ่งอันนี้เป็นเหมือนพันธมิตรเราชั้นดีนะครับปีนี้ก็จริงๆถ้าไม่มีโควิดเนี่ยปีนี้จะต้องมีการทรานสเฟอร์เงินมาประมาณ6ล้านยูโรนะครับซึ่งเราไปทำอะกรีเมนต์ไว้นะครับซึ่งตั้งแต่ตอนผมทำ Climate Finance เนี่ยจะโอนเงินส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะลองบิ้วให้คนในระดับท้องถิ่นโลคอลเนี่ยสามารถทำโครงการในเชิง Climate Change ได้นะครับไม่ว่าจะ Mitigation หรือ Adaptation กันตามซึ่งส่วนนี้เขาก็ต่างวาง strategy ไว้เลยว่าเขามี objective นะประมาณ5อย่างนะครับว่าจะโปรโมทเรื่อง Sustainable Finance ให้เรียบร้อยนะครับจะหาทุก opportunity ในการที่จะเกิด transformation นะครับแล้วก็จะดูในเรื่องของ improve financial industry risk management ด้วยนะครับจะดูว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยต้องพยายามลดมันนะครับส่วนแล้วก็ดูด้วย advance ให้เยอรมันเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของ Sustainable Finance นะครับซึ่งจริงๆเขาก็เป็นเซ็นเตอร์ในระดับทวีปเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาก็เป็นขายใหญ่อยู่ส่วนที่5ก็คือเขาจะเป็น role modelนะครับในการทำ sustainable finance คือเขาต้องการเป็นหนึ่งในคนดูคนคุมระบบของโลกในเรื่องของ sustainable finance ทำนองนี้นะครับซึ่งเขาก็ทำตัวกลยุทธ์ tactic เขาขึ้นมาเนี่ยว่าเขาจะ strengthen อะไรบ้างนะครับอะไรเป็น short term long term medium term อันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะทุกท่านก็สามารถหาดูได้แต่นี่ผมต้องการจะให้เห็นภาพร่วมๆกันนะครับว่าการจะไปเนี่ยมันต้องวางเกมอะไรบ้างนะครับแม้กระทั่งอเมริกาเองนะครับพอไบเดนกลับมาเนี่ยเขาคัมแบ็กจริงๆแต่จริงๆก่อนไปเนี่ยก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นเนี่ยโอบามาก็แอบใส่ไปแล้วล่ะประมาณ1,000ล้านเข้า GCF นะครับกองทุน Green Climate Fund แต่ตอนนี้ก็คือช่วงทรัมป์ก็หายกันไปเลยตอนนี้ไบเดนมาปุ๊บก็รีบออกตัวออเดอร์ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ทำเรื่องของ Climate Finance แทนเข้ามาทันทีเช่นกันนะครับรวมถึงพอเจอโควิดเขาก็เอา2อันนี้มาเมิร์จกันนะครับเป็น Back Better ของเขาเนี่ยนะครับส่วนของ EU อันนี้จะเห็นภาพใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นภาพคล้ายๆที่เยอรมันกำหนดนะฮะเขาก็จะดูเรื่องของ taxonomy ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เขา adopt ไปปีก่อนนะครับทุกคนคงทราบแต่เขาก็บอกว่ามันก็คงมีอีก2เรื่องที่สำคัญในเรื่องของ disclosure การเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของ tools ต่างๆที่จำเป็นจะต้องมี apply เข้ามาในการให้เกิดการดำเนินงานได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยก็พอจะมีตอนที่ผมทำ Climate Finance ผมก็จ้างที่ปรึกษานะครับมาทำเรื่องของ Long Term Finance ดูกันว่า
เรามีเรื่องที่เราเป็นคอมมิตเมนต์กับประชาคมโลกว่าเราต้องมี NDC นะครับ target ที่เราจะลด20-30นะครับ120-25ขอไปซึ่งในส่วนนี้เราจะใช้เงินสักเท่าไหร่นะครับในแต่ละเซกเตอร์ซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือประเมินมาคร่าวๆจริงๆเนี่ย NDC เป็นเรื่องของ Public Finance เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเราพยายามตอนเรา generate ขึ้นมาเรา generate จากตัวที่เป็น measure ของรัฐว่ารัฐจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างในเชิงของ business as usual หรือตัวที่เป็นตัว top up ขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มองแล้วว่าคำนวณมาแล้วว่าเราเนี่ยจะ achieve เนี่ยก็ 6.3 ล้านล้านบาทนะครับก็คิดประมาณถึง 6-7% ของมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆนี่เป็นแค่พาร์ทเดียวคือ climate change จริงๆเราควรจะมองพาร์ทคล้ายๆอังกฤษนะครับคือมองพาร์ทใหญ่ๆแล้วจริงๆก็มีรัฐจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมนะครับรวมถึงส่งสัญญาณให้เอกชนถ้าเขาอยากจะร่วมในการดำเนินการนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะพาร์ทข้ามมาส่วนที่2ก็คือพอเรามี strategy ที่ดี strategy ที่ถูกต้องนะครับมันก็จะไปสู่ในเรื่องของเราต้องสร้าง enabling environment ที่ถูกต้องเช่นกันนะครับซึ่งผมจะให้ดูกรอบด้านบน4อย่างหลักๆซึ่งทุกคนก็ทราบดีนะครับในการบริหารก็มีเรื่องของ standard rule regulation ต่างๆนะครับเรื่องของเครื่องมือเรื่องของเทคนิควิชาการต่างๆเรื่องของการจัดการองค์กรเรื่องของการจัดการบุคคลนะครับเรื่องนี้เคยคุยกับ develop country หลายๆประเทศนะครับประเทศพัฒนาแล้วผมก็มีโอกาสคุยทำเรื่องนี้มา10กว่าปีนะครับตั้งแต่ตอนเกาหลีเริ่มทำ green code ผมก็เข้าไปนั่งดูกับเขาเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็หลักๆ ก็คือเคยคุยกันว่าเอ๊ะมันทำแค่เติงชงนโยบายเชิงภาพข้างบนเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขาจะดำรงชีพยังไงในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีบิสเนสอะไรที่ต้องทรานส์ฟอร์มไปไหมมันจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานในชีวิตยังไงนะครับก็ไปสู่เรื่องของว่าก็จะมี 2-3 อย่างที่เราควรจะต้องทำนะครับบางอย่างเราทำแล้วนี่ผมยกมา3กล่องนี่นะครับเรื่องของ Green Job Green Business เนี่ยก็จริงๆเคยคุยกับอังกฤษไว้ตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะครับว่าจริงๆอยากจะขอถ่ายทอดวิธีในการทรานส์ฟอร์มเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เคยคุยตอนผมไปประชุมที่ OECD ที่ปารีสเหมือนกันว่าคือด้วยความเป็นดีเวลลอปเมนต์ที่เนี่ยมันไม่ง่ายในการที่เราจะชิปตัวเองข้ามมาถ้าคุณช่วยก็ยังไม่พอแต่คุณต้องทำให้มันเกิดแคเรียร์บางอย่างให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะไปถึงเรื่องของกรีนแบงค์นะครับเรื่องของฟินเทคต่างๆที่ยุคปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าฟินเทคคุณไม่โอเคอินเวสเตอร์พวกนักลงทุนต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยน่าสนใจว่างั้นดีกว่านะครับเรื่องกินไฟแนนซ์อย่างที่ผมเรียนลองเทอมไฟแนนซ์เราไม่ค่อยเป๊ะนะครับไม่ค่อยดีทำให้เกิดการวางแผนได้ไม่ค่อยชัวร์นะครับสองก็คือเรื่องของ MRV อันนี้ขออนุญาตโค้ดคำจากตัว UNFCCC มานะครับก็คือเรื่องของการตรวจวัดการรายงานรวมถึงการทวนสอบนะครับเรื่องพวกนี้เราต้องมี tracking system ที่ถูกต้องนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันมีแล้วนะครับในพรบ.หลายตัวพรบ.งบประมาณก็เช่นกันตอนนี้สำนักงบประมาณก็จำเป็นต้องทำเรื่อง tracking system ที่มันพอจะสามารถตอบโจทย์ในเชิง policy ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในเชิง climate change ก็คุยกับสำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเราจะทำเรื่องราวเหล่านี้ยังไงสำหรับประเทศนะครับในส่วนของ innovation green financial tools นะครับก็จะมีในเรื่องของที่เราจะต้องทำว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างทั้งเชิง funding หรือเชิง credit enhancement เนี่ยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนหรือสำหรับโครงการที่จะต้องใช้เงินเนี่ยนะฮะในการใช้เครื่องมือที่มากกว่างานกู้การการันตีหรือกู้แบบไหนการันตีแบบไหนมันจะใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของ regulatory reform นะครับซึ่งตัวเนี้ยรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ sensitive มากนะครับแต่ก็ปัจจุบันก็ยังมีเราก็ตัวตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เริ่มทำ Sustainable Stock Exchange แล้วนะครับเริ่มทำเรื่องของ Sustainable Banking ก็มีแบงก์ชาติเนี่ยนะครับที่เริ่มดำเนินการแต่ผมยกไอ้ตัว Transformation Bank มาให้ดูตัวหนึ่งซึ่งนี้ทุกคนอาจจะพอรู้จัก KfW นะครับของเยอรมันซึ่งจริงผมไปดูงานตอนนั้นที่ไปคุยกับเขาก็คือเขารากฐานเขาก็คือเขาเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาหลังจากสงครามโลกที่เขาแพ้นะฮะเขาก็จะมีลักษณะในการที่จะสร้างแพ็กเกจอันนี้เป็นของรัฐนะครับก็คล้ายๆทางการภายใต้กำกับกระทรวงการคลังเขาก็จะพยายามสร้างไอเดียเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินและสามารถนำไปพัฒนาประเทศได้ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาวางสกีมสำหรับ Climate Finance รวมถึงตัว Sustainable Finance ไว้ว่าเขาจะเป็น Transformation Bank นะครับที่จะนำพาซึ่งทำให้คนเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Environmental and Social Safeguard เนี่ยซึ่งจริงๆในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีต้องเรียนตรงๆในทุกๆ Activity นะครับซึ่งเราก็อยู่ระหว่างที่จะพยายามทำให้มันมีในลักษณะที่จะเป็นเทอมที่จะสามารถเข้าไปสู่ Finance ซึ่งจริงๆในระดับนานาชาติมีหมดแล้วนะครับไม่ว่าเป็นกองทุนไม่ว่าเป็นสถาบันการเงินส่วนนี้ก็จะมาสรุปในหน้านี้นะครับว่าในการทำงานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยด้านบนครึ่งบนเนี่ยเราก็สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะครับในอนาคตเราควรจะทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ในขณะที่ด้านล่างครึ่งล่างเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะอินทิเกรตเข้าไปนะครับก็คือเราจะต่อท่อเนี่ยเพื่อทำงานร่วมกับนานาชาติมากขึ้นโดยเฉพาะกองทุนเนี่ยนะครับคือตอนนี้เรากำลังอย่างที่นำเรียนว่าสำหรับตัวกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมันเนี่ยภายใต้ IKI โปรแกรมเนี่ย International Climate Initiative เนี่ยเราจะมี6ล้านยูโรไหลเข้ามาเพื่อให้เราลองรันเป็นกรันต์นะครับเป็นเงินให้เปล่าแต่ก็เป็น ODA นะครับเขาก็เอาไปเคลมในระดับนานาชาติเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้เงินก็เอามาทำประโยชน์แล้วก็ในส่วนของ Green Finance ของอังกฤษเนี่ยก็เคยคุยค้างกันไว้นะครับก็ยังสามารถจะไปต่อได้ถ้าโควิดมันหมดไปของอเมริกาเนี่ยคุยไว้หลายเรื่องนะครับตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาก็อาจจะมีเวลาคุยกันในส่วนของสวิสเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้คือมันเป็นคอนติเนียมจาก Climate Change นะครับเพราะบนโลกจริงๆเขาไม่ได้เล่น Sustainable Finance แบบภาพใหญ่มากนักเพราะตอนนี้ climate change มันเป็นประเด็นหลักที่เขาต้องจัดการกันให้ได้สวิสเนี่ยคุยกันหลายเรื่องมากมีทั้งเรื่องของการที่จะมีการเทรดเรื่องคาร์บอนเครดิตจะมีทั้งในเรื่องของการที่ดำเนินการในเชิงของการที่เราจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อการลดแก๊สในประเทศไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึง green climate fund นะครับซึ่งอันนี้เราอยู่ภายใต้พันธกรณีเราต้องใช้ประโยชน์ให้ได้ภายใต้เงินที่เราจ่ายไปเป็นพาร์ตี้เนี่ยเราต้องสามารถแท็บเงินกลับมาได้ให้คุ้มค่านะครับตามคอนเวนชั่นด้วยตามเจตนารมณ์ด้วยที่บอกว่า develop country จำเป็นต้องช่วยเราในฐานะที่เขาเป็นคนทำให้สภาพอากาศมันเป็นไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็พอถัดจากเรื่องมิติที่เราจะเชื่อมกับนานาชาติก็จะเป็นด้านล่างนะครับที่เราจะต้องทำงานกันใกล้ชิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในการที่จะทำเรื่องของpolicy ต่างๆที่เป็นเชิงของการจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บอะไรต่างๆที่สามารถจะแบ่งเรื่องของมาตรการการคลังนะครับไปท็อปอัพภาษีบางตัวเพื่อให้เป็น financial flow เข้ามาสู่กองทุนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเรากำลังทำอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของทางการประเทศไทยนะครับก็หวังว่าจริงๆไม่เคยทำงานร่วมกัน 100% นะครับแต่อันนี้ผมก็จะเป็นจอยตัวนึงในการที่จะมาประสานดูว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเป็น Sustainable Finance มันจะไปผูกอะไรกันได้บ้างหรือเปล่านะครับหรือสถาบันการเงินอย่างเช่นกรุงไทยที่มาช่วยเราเรื่องเงินกู้เนี่ยเขามีข้อจำเป็นที่ต้องดำเนินการอะไรภายใต้รูปแบบที่สถาบันการเงินจำเป็นต้องได้รับกติกาจากแบงก์ชาติหรือเปล่าอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสำหรับ Public Finance มันก็ไหลไปถึงสตง.นะครับตัวเงินแผ่นดินว่าจะทำยังไงสำนักงบประมาณนะครับสังว่านี่ทำใกล้ชิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเอาเทคโนโลยีของหรือเอาความรู้ของนานาชาติมาช่วยด้วยนะครับเราก็ดึงทาง GSZ ของเยอรมันดึงอะไรต่างๆมาพยายามดูว่าอินทิเกรตแล้วประเทศเราจะใช้อะไรได้บ้างนะครับลงตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็ทำร่วมกันอยู่นะครับรวมถึงตัวสบน.สบน.ตอนนี้คงทราบก็มีกินบอลในเชิงของรัฐแล้วนะครับในเชิงของโครงการลงทุนไม่ว่ารถไฟฟ้าเรื่องอะไรแต่หมายความว่ามันก็ยังไม่มีแคตตาล็อกที่ชัดเจน 100% นะครับพอที่จะไปเทียบเคียงกับนานาชาติในการที่จะโมบิไลซ์เงินอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราพัฒนาไปขั้นหนึ่งมันก็คงเป็นไปได้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือไทก้านะครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็จะต้องมาทำเรื่องของตัวที่มีการ transfer information transfer เงินในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับว่าในพันธกรณีแบบที่เป็น bilateral หรือเป็น multilateral ประเทศไทยจะทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเขียวๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของpolicy ที่มันจะ challenge เราอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับในช่วงปัจจุบันไปถึงอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเรื่อง BCG นะครับซึ่งเรามองว่ามันจะเป็นตัว mechanism ที่จะ
แน่ใจ 100% นะครับแต่ก็โอเครัฐบาลมีทาร์เก็ตก็ยังดีนะครับเราก็ค่อยๆเดินตามไปสภาพัฒน์ก็กำลังจะมาแผน13นะครับแผน12กำลังสิ้นสุดนะครับแผนจัดการสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ก็เช่นกันกำลังจะมานะครับ NDC ผมก็นำเรียนไปแล้วอ๋อแล้วก็จะมี3ประเด็นหลักๆที่ค่อนข้างน่าสนใจคือร่างพระราชบัญญัติ3ตัวที่ตัวแรกก็เป็นเรื่องของพรบสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งกองทุนเนี่ยครับอยู่ระหว่างแก้ไขนะครับซึ่งตัวนั้นถ้าแก้ไขมาเนี่ยเราจะมีวิธี implement ยังไงให้ work แต่อีก2ตัวนี้ใหม่ล่าสุดก็คือพรบ climate change ซึ่งผมได้ยกร่างก่อนจะย้ายมานี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีรวมถึงตัว biodiversity เช่นกัน biodiversity หลักๆก็คือประเทศเราเนี่ยไม่เคยมีกลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรเลยตัวนี้จะเป็นกฎหมายที่ช่วยในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงการธุรกิจด้วยรวมถึงสอดคล้องกับคอนเวนชั่นต่างๆแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับมันจะมีเรื่องของฟินเทคต่างๆที่จะเกิดเสียงหลุดหรือเปล่าคะแล้วคนอื่นได้ยินอาจารย์ไหมคะไม่ได้ยินค่ะเหมือนค้างไปมันฟรีซไปค่ะโอเคอาจจะสัญญาณหลุดเมื่อกี้นี่สัญญาณหลุดไปครับครับกลับมาแล้วยังครับกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะโอเคขออีก3นาทีครับสัญญาณคงบอกว่าคุยพูดนานไปหน่อย จะจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าอันสุดท้ายอันนี้เห็นภาพสไลด์หรือยังครับผมเห็นแล้วค่ะโอเคกล่องสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะบอกว่าตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อในอนาคตจะได้สามารถมาจอยกันได้นะครับตอนนี้เรากำลังทำกระบวนการ accreditation กับ GCF นะครับให้เป็น direct access entity direct access entity ก็คือหน่วยรับเงินตรงภายในประเทศก็คือใน convention เนี่ยกำหนดว่าถ้าเรามี direct access เนี่ยก็จะมี parity หน่อยในการได้เงินกองทุนจากกองทุน GCF นะครับซึ่งเป็นเงินที่ develop country เนี่ยเขามาพูลกันไว้เพื่อให้ช่วยประเทศ developing country ในการทำงานเรื่อง climate change นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะแอคเครดิตได้เนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้านหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของทำตัว environmental and social safeguard ให้เสร็จนะครับทำในเรื่องของ social inclusive financing ในเชิง gender ให้ครบถ้วนจริงๆเนี่ยอันนี้เราได้เคยร่วมทำกับทาง UNDP นะครับรวมถึงรัฐบาลเยอรมันเบื้องต้นมานะครับซึ่งอันนี้ผมทำมาสัก 2-3 ปีแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงยังประเทศนี้ยังแบบตอนนั้นคือพอเราเริ่มมาดูไครทีเรียบนโลกเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของ genderหรือ social inclusive เนี่ยจะคุยกันยากแล้วนะครับแล้วเราไม่มี evidence ผมเลยคุยกับทาง UNDP New York ว่าขอหน่อยเถอะว่ามาช่วยทำ baseline ของประเทศให้หน่อยว่าไทยแลนด์เนี่ยมันมี evidence ยังไงในเรื่องนี้เราจะได้ไป refer ได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มี limitation ไม่มีข้อจำกัดนะเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงระบบ MRV ในเชิงของ climate change ที่เป็น MRV of support นะครับของ finance เนี่ยว่าเรื่องพวกนี้เราจะสามารถวัดยังไงเพื่อจะสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยมันมีความคุ้มค่าลักษณะไหนประเด็นที่2เราทำของ IKI Corporation กับเยอรมันนะครับตอนนี้กำลังผลิต Approval Standard ของโครงการที่สามารถจะเป็น Local มาทำงานร่วมกันได้นะครับใครที่เรียนต่างๆรวมถึงระบบ M&E กับ MRV ก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าค่า MRV มันจะเข้มข้นหน่อยในเชิงของตัว Convention ตัวอนุสัญญาแต่อีกี้นี่มันเป็นไบแลตนะครับเป็นรัฐบาลกับรัฐบาลก็จะเข้มข้นน้อยหน่อยมีการเจรจาได้นะครับส่วนที่3เป็นส่วนที่ผมเพิ่งเข้ามารับผิดชอบแล้วก็เล็งเห็นว่ามันจำเป็นต้องรีบพัฒนานะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงการคลังด้วยว่าเฮ้ยการประเมินความคุ้มค่าของกองทุนเนี่ยของโครงการที่เราใส่เงินไปเนี่ยมันจะประเมินยังไงเพราะตัวนี้มันจะสื่อไปถึงตัวรายรับในอนาคตด้วยนะครับว่าเราจะจำเป็นทำไมเราจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสุดท้ายมันไปอิมพลายแล้วมันจะเกิดตัว leverage ระดับไหนนะครับมันจะเพิ่มมูลค่ายังไงนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็เดี๋ยวก็คงต้องจ้างที่ปรึกษานะครับมาดูกันว่า economic value and
ตัว evaluation method เนี่ยมันจะเป็นยังไงดีนะครับเพราะว่าโครงการอย่างที่บอก1เรามี stakeholder ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีเรื่องของโครงการท้ายของโครงการค่อนข้างหลากหลายเช่นกันอย่างที่เห็นมีทั้งเรื่อง research นะครับมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้ง green ทั้ง brown อะไรต่างๆนะครับแต่ภายใต้การทำเรื่องโมเดลตัวนี้เสร็จเนี่ยเราจะทำเป็น e-learning นะครับเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสทราบไอเดียแล้วก็มีโอกาสได้ลองใช้ tool อย่างนี้เทคนิคอย่างนี้นะครับในการทำงานในระยะยาวในเชิงของ finance ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับในวันนี้นะครับส่วนถัดไปก็ขออนุญาตเป็นส่วนของคำถามหรือคนข้ออ่านลือกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าใครมีคำถามสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์มาในแชทก็ได้ค่ะค่ะเชิญค่ะครับขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เงินกองทุนเนี่ยมาประมาณสักเท่าไหร่อะครับและคำถามที่สองก็คือว่าทางกองทุนเนี่ยได้อย่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพวกตระกูลทกสหรืออะไรตระกูลพวกนี้นะครับมีทางกองทุนเนี่ยใช้มีอินเตอร์แอคชั่นหรือร่วมมือกับทางนี้ไหมครับในเพราะว่าทางพวกนั้นเนี่ยจะมีเงินค่อนข้างเยอะถ้าเซตเป้าได้นะครับมันก็สามารถกำหนดให้ทางสถาบันการเฉพาะกิจเนี่ยมาทำแอคทิวิตี้พวกนี้ได้มากขึ้นขอบคุณครับครับขออนุญาตตอบรวมถึงเรื่องการค้ำประกันด้วยนะครับเพราะมันมีบสย.อยู่ถ้าจะไปค้ำประกันอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้สเกลอัพได้อีกเยอะเลยครับขอบคุณครับนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนมีเหลืออยู่ประมาณ 1,900 นะครับเหมือนที่นำเรียนไปเบื้องต้น 1,900 ล้านนะครับซึ่งตอนนี้คือเรื่องของรายรับเนี่ยยังไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่าเราจ่ายไม่ได้ไม่ค่อยดีหมายความว่าเราจะเหลือเยอะไปหน่อยในฐานะทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งมันมีตัวคณะกรรมการทุนหมุนเวียนกำหนดแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะปรับวิธีการทำงานของเราส่วนทำงานร่วมกับสถาบันเนี่ยอย่างที่นำเรียนว่าผู้จัดการกองทุนส่วนเงินกู้เนี่ยเป็นแบงก์กรุงไทยภายใต้กำกับของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐตัวนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็มีโครงการเขาเรียกว่าลัมซัมเป็นเมคานิซึมให้เขานะครับว่าเขาสามารถปล่อยเองได้นะครับไปดูความยืดหยุ่นเองได้แต่ในเรื่องของการที่จะแท็บตัวยอดต่างๆมาใช้ผ่านกลไกของสถาบันการเงินเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการไปถึงขั้นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ยังมาใช้ยอดที่ตั้งอยู่ในกองทุนเป็นหลักส่วนในเรื่องการค้ำประกันเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือนั้นนะครับเพราะว่าในตัวกฎหมายมันค่อนข้างลิมิตเรื่องนี้ไว้อย่างที่นำเรียนว่ากองทุนเนี่ยมันตั้งมาตั้งแต่ปี35ณตอนนั้นมองไปแค่เครื่องมือว่ากู้กับในเรื่องของตัวที่จะอุดหนุนเป็นหลักส่วนเรื่องของการค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นยังมองไปไม่ได้ลึกซึ้งแต่จริงๆมันน่าจะแอพพลายได้นะครับณปัจจุบันแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่เขากำลังแก้กฎหมายอย่างที่นำเรียนแก้พรบเนี่ยนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะมีส่วนในการทำงานในอนาคตร่วมกันได้ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับถามต่อนิดเดียวนะครับว่าจริงๆคือกำลังคิดว่าถ้าทางกองทุนชี้เป้าได้ว่าสมมติเราบอกว่าตอนนี้กองทุนมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมครับสมมติว่าไอ้ green financing เนี่ยถ้าเราบอกว่าในประเทศไทยปีหนึ่งเราอยากได้สักไม่ต่ำกว่า10,000,000,000สมมตินะครับอย่างเงี้ยเราก็จะได้เครื่องมือของสมมติว่าสถาบันการเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นบสย.ที่ใช้ค้ำประกันนะครับหรือในบทบาทของสถาบันการเฉพาะกิจเช่นอย่างกรณีทกส.เนี่ยถ้ามีคนชี้เป้าให้เขาได้ว่าควรจะทำอะไรเนี่ยเราก็ไปใส่อยู่ไปในเป้าหมายของเขาแต่ว่าต้องมีคนชี้เป้าให้เขาได้เนี่ยถ้าผมฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยบางทีการชี้เป้าโครงการที่ใช่ต่างๆเนี่ยบางทีคนไม่คุ้นมันจะหาไม่เจอแต่ผมดูเหมือนกับทางกองทุนที่เล่ามาตอนต้นเนี่ยมันแต่ละเคสมันโดนหมดเลยเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าศักยภาพในการสเกลอัพถ้าเราต้องทำแบบอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่กองทุนทำอยู่เพิ่มขึ้นถึง2-4เท่าเนี่ยมันมีสเกลตลาดเงินทุนมันอาจจะมาไม่ใช่จากผ่านกองทุนนะอาจจะมาผ่านช่องทางซิ่งจากวินโดว์อื่นนะครับครับผมครับก็ขอบคุณนะครับก็จริงๆก็เห็นคล้ายๆกันพอดีผมเพิ่งเข้ามาในฐานะที่เป็นเอาท์ไซเดอร์ก็เห็นคล้ายๆกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวกองทุนเนี่ยยังมีของเล่นอีกเยอะ
พียงแต่ว่าตอนนี้อย่างที่นำเรียนไปข้อที่เราจะทำเรื่องของตัว long term finance เนี่ยมันยังไม่เกิดสมชี้เป้าไม่ค่อยได้สองก็คือศักยภาพของท้องถิ่นนะครับมันยังมีข้อจำกัดจริงๆเช่นพวกอบต.พวกองค์การเทศบาลอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศเราอย่างที่ผมนำเรียนว่าเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังคือเราเห็นความสำคัญแต่เรายังไม่ได้ให้ 100% เพราะฉะนั้นบางท้องถิ่นเนี่ยมีนักสิ่งแวดล้อมบ้างบางที่ยังไม่มีเลยนะครับบางที่มีก็มีแค่คนหนึ่งสองคนอย่างเงี้ยในกรณีที่เขาจะมานำหนึ่งในเรื่องของการที่จะ control project ก็ระดับหนึ่งละสองการที่จะปรับเป็นในเรื่องของวิธีคิดแบบ finance ต่างๆหรือในการที่จะ evaluate ต่างๆ monitor ต่างๆอย่างเงี้ยฮะมันจำเป็นต้องใช้อย่างที่ผมนำเรียนว่า human resource เราก็ยังไม่ค่อยโอเคในเชิงที่จะไปเป็น green เสียเต็มที่อย่างนั้นนะครับก็ขอบพระคุณครับแต่นี้เดี๋ยวจะพยายามปรับตัว environment ให้มันเข้ากับสิ่งที่เราจะ growth ไปได้นะครับขอบคุณครับค่ะคำถามต่อไปนะคะเชิญคุณจิรวัตรค่ะครับผมขอบคุณครับผมมี2คำถามนะครับคำถามแรกนี่ผมอยากถามว่าใครบ้างครับที่มาขอเงินกองทุนนะฮะเป็นส่วนใหญ่เป็นใครนะครับแล้วก็พวกองค์กรเอกชนเนี่ยมีความสนใจมาขอเงินกองทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับคำถามที่2ครับตะกี้เห็นทางดร.กิตติศักดิ์กำลังทำเรื่องร่างพรบ. Climate Change นะครับครับผมอยากถามว่าพรบ.นี้นะครับมันมีเนื้อหาสำคัญอย่างไรบ้างนะครับมันจะมีเรื่องpolicy ที่จะมาช่วยอะไรบ้างนะครับหรือโครงสร้างการทำงานในการดำเนินนโยบายจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะเรียนให้ทราบว่าส่วนใหญ่ของเราคือประชาชนที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เพราะหนึ่งก็คือตัวมาตราที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเนี่ยบอกเลยเรื่องกำจัดน้ำเสียรวมของเสียรวมซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ทุกท้องถิ่นต้องมีนะครับซึ่งไม่มีเราก็ต้องพยายามให้เขามีนะครับไม่งั้นคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กันก็จะแย่เพราะงั้นนี่ก็จะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเอกชนมีมาบ้างนะครับในลักษณะของเงินกู้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายเล็กๆหน่อยกลางถึงใหญ่นะครับแต่ใหญ่จริงๆเนี่ยเขามีเครดิตที่เขาสามารถดำเนินการได้อยู่แล้วจริงกองทุนก็คงไม่ได้เข้าไปซับซิดี้อะไรมากนะครับก็จะเป็นเรื่องขนาดกลางที่เขาจะหาทางปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการกำจัดของเสียมลพิษต่างๆนะครับจากกระบวนการผลิตนะครับเช่นพวกฟาร์มขนาดย่อมนะครับพวกบริษัททางเคมีคอลต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในส่วนของตัวพรบ. Climate Change ผมให้ภาพกว้างๆอย่างนี้นะครับว่าวัตถุประสงค์ของพรบ. Climate Change ก็จะคล้ายๆกับตัวพรบ.ส่งเสริมเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเราจะมองในเชิงของว่าเราจะต้องเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประเทศเข้าไปสู่ในประเทศและในประเทศเนี่ยจะต้องได้รับผลประโยชน์จากการทำงานนั้นนะครับวิธีคิดมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีภายใต้นั้นหลักๆแรกก็คือ1เราต้องมีตัวคอมมิตี้ที่ชัดเจนทางการบริหารนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเรามีเป็นแค่ระเบียบสำนักนายกนะครับซึ่งมันเป็นแค่วิธีปฏิบัติราชการมันไม่สามารถจะ cover ไปถึงประชาชนทั้งหมดเราจึงต้องยกร่างให้เป็นพระราชบัญญัติพอเป็นพระราชบัญญัติปุ๊บเนี่ยประชาชนจะได้มี involvement นะครับมีการเข้ามาร่วม participate ได้ 100% นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีกรรมการชาตินะครับก็ยกมาท่านนายกนั่งเป็นประธานนะครับเพื่อจะมาขยับขับเคลื่อนนะครับเนื่องจาก climate change ทุกคนทราบอยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรอก 100% แต่มันเป็นเรื่องของการที่มันมี impact ต่อระบบทั้งเศรษฐกิจทั้งระบบสังคมทั้งระบบทรัพยากรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นครอบคลุมเนี่ยเวลาการบริหารเรื่องพวกนี้ก็ต้องใช้เรื่องนโยบายมาเป็นเครื่องมือเพราะว่า1มันปรับเปลี่ยนได้เร็ว2มันสามารถที่จะเคลื่อนไหวภายใต้กรมกองต่างๆได้ชัดเจนง่ายดายกว่าการกำหนดเป็นกฎหมายที่คงตัวตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นกลไกคือกรรมการตัวนี้ก็จะเป็นคนกำหนดนโยบายของชาติในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เป็นระยะนะครับรวมถึงตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกับประชาคมโลกรวมถึงเป้าหมายภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับว่าจะต้องลดกี่ตันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ช่วยโลกเท่าไหร่รวมถึงในเรื่องของการปรับตัวก็คือลดความเสียหายทำให้ประชาชนอยู่ได้เ
ไม่ว่าจะเรื่องภัยพิบัติเรื่องการจัดการน้ำเรื่องอะไรต่างๆนะครับ 6-7 เรื่องเนี่ยการท่องเที่ยวอะไรก็ตามสิ่งพวกนี้จะอยู่ภายใต้พรบ.นี้ในการกำหนดเชิงนโยบายนะครับจัดการเรื่องต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้การกำหนดการจำกัดการอะไรเนี่ยเรามีกลไกการเงินก็คือตอนจริงๆอ่ะเราอยากได้กองทุนเฉพาะแต่ก็ด้วยสภาพของประเทศรวมถึงข้อจำกัดต่างๆทางกฎหมายเราก็เลยต่อท่อเอากองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยจิ้มเข้าไปใน climate change ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันยังต่อไม่สำเร็จนะครับเพราะพรบ.มันยังไม่ผ่านสภาถ้าต่อสำเร็จก็คือมันจะมีท่อในการที่จะ1รับเงินนอกที่เป็นเฉพาะกิจนะครับอย่างเช่นที่เยอรมันจะให้เนี่ยเยอรมันให้มาเราไม่สามารถเอามารวมในกองของเงินประเทศไทยได้นะครับเพราะเขาเงินที่เขาให้มาเป็นเงินที่ผ่านสภาของเขาเช่นกันเป็นภาษีของคนเยอรมันแปลง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งบัญชีซึ่งอันนี้คุยกับกรมบัญชีกลางเบื้องต้นแล้วว่าโอเคแบ่งให้ได้นะครับเพื่อให้แทร็กกลับไปได้ลักษณะนี้ว่าเงินเนี่ยไม่เอามาใช้เรื่องอื่นเอามาใช้เรื่อง climate จริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ตัวพรบ.ก็จะทำท่อต่อเข้ามาที่กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจะมองในเทิงของ Green Finance ที่มันครบถ้วนเพราะว่าจริงๆแล้วกองทุนสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีเรื่อง Climate 100% จริงๆก็เอามาพูดได้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่อง Climate Change เนี่ยมันคุยกันค่อนข้างจะคนละมิตินิดนึงเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมเรียนมันมองเป็น Green Bound ทรัพยากรธรรมชาตินะครับมองเป็นเรื่องของมลพิษเรื่องของอะไรต่างๆในขณะนี้คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่สารมลพิษในประเทศไทยนะครับบางประเทศบอกแล้วว่าเป็นแต่ประเทศไทยไม่สามารถกำหนดอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถจะตรวจวัดและ clarify ในเทอมของมาตรฐานได้ 100% ด้วยเทคโนโลยีก็ตามด้วยข้อจำกัดในเรื่องของการลงทุนรวมถึงการจัดการของเอกชนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเรื่องนี้มาทำเป็น barrier ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะพยายามอธิบายอยู่ในพรบ. Climate Change ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องส่งข้อมูลซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในพรบ.นั้นเป็นหลักก็คือข้อมูลเนี่ยมัน2ด้านในใช้ในประเทศสำคัญก็คือ1เอามาทำ forecast นะครับทำ forecasting ต่างๆทำการประเมินค่าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด benefit ภายในประเทศส่วนหนึ่ง2ก็คือตัวเนี้ยเราจะนำไปสร้าง benefit ในระดับนานาชาติอย่างที่ผมเรียนว่า convention ของ climate change เนี่ยเขามีหลักคิดที่ 100% ก็คือโลกเนี่ยจำเป็นจะต้องลดให้ได้ปริมาณ1ภายในปี1เพราะฉะนั้นการจะทำให้เกิดอย่างนั้นได้ต้องให้ประเทศร่ำรวยช่วยเหลือประเทศที่ไม่มีกำลังพอนะครับเราก็จะเป็น1ในประเทศที่ไม่ค่อยมีกำลังพอในการที่ดึงตรงนั้นมาช่วยทำงานเราแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดการพัฒนาบางอย่างที่มันจะอินไลน์ไปกับวิธีคิดแบบสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้พรบ.นั้นก็จะช่วยในการที่จะทำให้เกิดขึ้นได้โดยที่ประชาชนก็มีส่วนร่วม 100% ประชาชนก็สามารถเข้ามาแท็บเงินเหล่านี้ได้นะครับในกรณีที่มันต่อท่อกับกองทุนสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สร้างไครเทเรียขึ้นมาทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยถ้าจะทำโครงการลดแก๊สเรือนกระจกทำโครงการที่ทำใหตัวเองไม่มีความเสียหายจากน้ำท่วมไม่มีความเสียหายจากภัยแล้งนะครับหรือโครงการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับค่ะเชิญพี่บีเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะจะมี3คำถามนะคะอันแรกก็ถามต่อจากเมื่อกี้นี้ตัวพรบ Climate Change ไม่แน่ใจเรื่องไทมิ่งตอนนี้คิดว่าจะออกใช้เมื่อไหร่คะอันนี้คำถามแรกอันที่2ก็เห็นพูดถึงเรื่อง Enabling Environment นะคะมันพรบ Climate Change ก็ดูเรื่องของ Institutional Arrangement แล้วเรื่องของ Standard and Rules and Regulation ไม่แน่ใจอันนี้ทางสผ.ดูตรงนี้ด้วยป่ะคะในภาพใหญ่ของประเทศว่าเราจะมีมาตรฐานในการที่บอกเก็บ data เราจะวัดสีเขียวได้อย่างไรนะคะอันที่2แล้วก็อันที่3ก็คือเห็นพูดถึง transformation bank อะค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเพิ่มตัวอย่างให้ชัดนะคะว่ามันทำจากแบงก์ปกติอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะเอาข้อ1ก่อนนะครับข้อ1นี่ยากมากคือตามแผนเนี่ยต้องเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ต้องการให้มันรอบคอบที่สุดนะครับผมก็ต้องไปก็เลยบอกผู้ใหญ่ไปว่าขออนุญาตไปทำ public hearing แบบชัดๆหน่อยเพราะว่าไม่งั้นพอเข้าไปก็พับอยู่ในสภาแน่นะครับตามพรบ.ในการออกกฎหมายณปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นต้องรอบด้าน
ก็สุดท้ายก็จริงๆก็เสร็จพักนึงแล้วล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้กระทรวงการคลังก็ต้องรอคำตอบกระทรวงการคลังก็ไม่ค่อยกล้าตอบเรื่องการต่อท่อเนี่ยนะครับแต่คาดว่าจะตอบเร็วๆนี้แล้วเพราะพยายามผ่านท่านรองนายกไปประมาณนึงแล้วท่านก็คงสั่งไปแล้วล่ะครับเมื่อกี้แกเขาก็สักอาทิตย์ก่อนเขาก็ขอข้อมูลอีกรอบนึงนะครับก็คงจะพยายามตอบแล้วถ้าตอบเสร็จเนี่ยก็จะเข้าครม.ได้ก็น่าจะภายในรัฐบาลนี้นะครับบวกลบซึ่งพอผ่านตรงนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าผ่านตรงนี้ปุ๊บก็เข้าครม.ปุ๊บครม.ก็จะส่งกลับไปที่กฤษฎีกาตรวจข้อความนะครับเท็กซ์ต่างๆซึ่งบวกลบเนี่ยอย่างเร็วเลยปีนึงนะครับในการตรวจเนี่ยทุกมาตราก่อนจะส่งกลับไปในสภาซึ่งตอนนั้นไม่รู้สภานี้ก็คงไปแล้วล่ะคงเป็นสภาถัดไปแล้วซึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกคนเห็นปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยกังวลผมเชื่อว่ามันไม่ใช่กฎหมายในเชิงของธุรกิจนะครับในเชิงการคลังน่าจะผ่านได้ถ้าสภาพิจารณาเร็วๆนะครับโดนบรรจุเข้าวาระเร็วๆก็อีกสักปีนึงนะครับบวกลบแล้วก็แปรยติอะไรกลับมาก็ภายใน2ปีนะครับกลับมากฤษฎีกาปรับแต่งอีกนิดหน่อยก็น่าจะจบก็เอาเป็นว่าก็น่าจะประมาณปี66หรือ65ปีปลายนะครับก็น่าจะได้ใช้สำหรับพรบ. Climate Change นะครับในส่วนของ Enabling Environment เนี่ยสผ.เนี่ยดูในเรื่อง MRV ของ Greenhouse Gas ตอนนี้เป็น Authorized ที่เรามีเลยต่อให้พรบ.ออกเราก็จะมี 100%ซึ่งถ้าในเรื่องของ climate จริงๆแล้วเนี่ย climate finance จริงๆเนี่ยก็อาจจะสามารถมีส่วนได้แต่ถ้าตามการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยตอนนี้จริงๆยังไงก็ต้องไปที่กระทรวงการคลังนะครับเพียงแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยตอนนี้เขายังไม่พร้อมว่างั้นดีกว่าเขายังไม่มีกิน finance section ในขณะที่บนโลกส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วนะครับไม่ว่าเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งตรงเนี้ยก็พยายามตื้อๆเขาอยู่มาพักนึงก็คือท่านเลขาท่านผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าก็เราเป็นอินเทอร์มีเดียตให้ไปก่อนก็ทำให้เขาไปก่อนเพราะไม่งั้นประเทศมันเคลื่อนไม่ได้เสียผลประโยชน์นะครับตอนนี้กระทรวงทรัพย์ก็พยายามรับให้พยายามคิดให้ทั้งจริงๆก็ไม่ได้เก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินมากนักก็มีวิชาเรียนมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเซียนแต่ก็พยายามทำนะครับก็หาที่ปรึกษาหาอะไรมาช่วยซึ่งตรงนี้ก็มองว่าในอนาคตจริงๆกระทรวงการคลังคงจะเป็นตัวหลักในการสร้าง enabling environment เหล่านี้รวมถึงทางการประเทศไทยในเชิงของสถาบันการเงินนะครับที่อาจจะต้องขอความกรุณามาช่วยเหลือกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจริงๆมันก็พร้อมหลายแบงค์แล้วล่ะอย่างคุณอิทธิพรของแบงค์KBank อย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ทำ Green Finance มานานละตอนนี้ผมก็พยายามจะแอคเครดิตเขานะตอนนี้ผมเอาเงิน Readiness ของ GCF มาช่วย KBank ผ่านสถาบันของ GGI ของเกาหลีเนี่ยว่าทำยังไงให้เขาเป็นตัว Direct Access Entity ในเชิงของตัวสถาบันการเงินในประเทศได้นะครับเพราะกองทุนเนี่ยมันยังไม่ใช่เชิงสถาบันการเงิน 100% อย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวผมว่าแบงค์ถ้าทำจริงก็คงเร็วกว่าเราเยอะนะครับบวกลบก็ไม่น่าเกินปีหน้าเราอาจจะได้ฟังข่าวดีตอนนี้เขาน่าจะผ่านบอร์ดใหญ่ของเขาแล้วว่า endorse ให้ทำได้แล้วนะครับในส่วนที่3เนี่ยเรื่องของ transformation bank เนี่ยคืออันนี้ผมขอตอบตามสิ่งที่ผมคุยกับเขามาสัก2ปีก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาเขานานแล้วหลังจากโควิดเขาคุยไว้นะครับตอนที่ไปเจอกันที่เยอรมันเนี่ยที่เบอร์ลินบอกว่าเขาเนี่ยกำลังอยู่ในแผนที่เขาจะปรับตัว sustainable finance ทั้งหมดแต่เขาเนี่ยโดยการทำงานของเขาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาก็จะใช้กลไกหลักทางการเฉพาะกิจอย่างเงี้ยก็คือตัว KFW เนี่ยทำงานในเชิงที่จะขับเคลื่อนนโยบายภาพใหญ่ของเขาอะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบาลสั่งแปลง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าตัว transformation bank เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของแบงค์ที่ถ่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการที่จะจากบราวน์ไปสู่กรีนได้ไปสู่เรื่องไคลเมทเฟลลี่ได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากจริงๆอย่างที่ผมเคยนำเรียนว่าผมเคยไปคุยกับ develop กันที่เองที่เขามานั่งเหมือนสอบสวนเราที่ OECD ใหญ่นะ headquarter เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณแน่ใจได้ไงคุณเอนชัวร์ได้ไงว่าคุณเนี่ยเป็นไคลเมทเบเนฟิตจริงๆพวกนี้นั่นผมก็ถามกลับไปว่าแล้วบนโลกนี้มีใครชัวร์มั้งว่าทุกอย่างมันเป็น climate relevant ได้มากน้อยสักเท่าไหร่มัน quantify ออกมาได้จริงหรอเขาก็ยอมรับข้อจำกัดนี้นะครับไม่ว่าเป็นอังกฤษอเมริกาสวิสอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในสิ่งพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าความที่เยอรมันวาง objective ไว้ในข้อสุดท้ายว่าเขาต้องการจะเป็นตัว role model เนี่ยก็คือแปลง่ายๆว่าเหมือนเขาต้องการสร้างกติกาก่อน
เพราะฉะนั้น Transformation Bank ของเขาเนี่ยก็คงจะเป็นตัวหนึ่งในการที่เขาจะเป็นกลไกในการสร้างกติกาเหล่านี้เพื่อให้เกิดขึ้นว่าในเชิงสถาบันการเงินเนี่ยแค่ไหนแค่ที่เรียอะไรที่มันจะนับว่านี่คือ Sustainable Banking ที่แท้จริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตถ้าผมว่าจะลองต่อสายไปทางนู้นดูทีแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลเลยก็มาแชร์กันอีกทีนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะมีคำถามในแชทนะคะจากคุณโยธินจินจารักษ์ค่ะถามว่าคุณกิติศักดิ์พอจะแนะนำเคสสตัดดี้ที่ข้อกำหนดนโยบายของรัฐร่วมกับกองทุนช่วยให้มี ownership หรือการสร้าง green jobs ในระดับ subnational government unit อย่างเช่นระดับอำเภอเทศบาลตำบลบ้างไหมคะในประเทศไทยหรือที่อื่นเพื่อนบ้านก็ได้ค่ะคือตอนนี้คือมันเป็น green job จริงๆแล้วแต่มันเป็น green job ที่ดูแบบเล็กๆไปนิดนึงแต่มันก็ถ้านับจริงๆมันก็ green นะเช่นเรื่องของการที่ทำเรื่องของ recycle ในตัวขยะต้นทางเราเนี่ยครับมันมีกินจ็อบเกิดขึ้นพอสมควรในเรื่องของการจัดการขยะนะครับไม่ว่าเรื่องการจัดเก็บการขนย้ายการแปรรูปนะครับเรื่องของรีไซเคิลผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเนี่ยตอนนี้ก็คือผมทำเรื่องของมอนิเตอร์และอีวัลูเอทตอนนี้ผมก็ถามไปทางนู้นเนี่ยนะฮะทางท้องถิ่นที่เขาทำโครงการอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ค่อยปังเลยหมายว่าทำโปรดักต์ออกมาจากรีไซเคิลผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับเทสของตลาดเท่าไหร่มันก็ได้แค่ขวดน้ำเอามาสารเอานู่นมานี่มันนั่นอะไรเงี้ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นในเชิงของ innovation บางอย่างนะครับซึ่งของเราเนี่ยมี job อยู่บ้าง1แต่ income น้อย2 innovation ไม่ค่อยมีนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้ก็กำลังจะเอาตัวเนี้ยสะท้อนกลับไปที่กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะครับว่าถ้าเราจะไปเสริมตรงเนี้ยเพื่อให้เกิด green job green business อะไรที่มันต่อเนื่องซึ่งจริงๆอันนี้เป็นภารกิจในเรื่องของเราที่จะต้องทำอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันเกิดเรื่องของ sustainable ต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะแก้โจทย์ตรงนี้ด้วยนะครับก็เรียนเป็นข้อมูลค่ะขอถามต่อนิดนึงเรื่อง green jobs ค่ะถ้าเกิดสนใจจะผลักดันเกี่ยวกับพวก sustainable tourism development อะไรเงี้ยแล้วก็เอามารวมกับ biodiversity conservation อะไรเงี้ยค่ะอยากทราบว่าตอนนี้มีใครเป็นเจ้าภาพบ้างคะหน่วยงานราชการก็คือถ้าเป็น green job เนี่ยกับ biodiversity ไปจริง biodiversity เนี่ยกระทรวงทรัพย์รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของ green job เนี่ยเราอ่ะนำทางเป็นไกด์ให้ได้ทำไกด์ไลน์อะไรต่างๆได้แต่คนที่จะรับผิดชอบมันก็ต้องไปผลกระทรวงแรงงานนะครับก็ต้องทำผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งให้ฟังแล้วกันที่ผมเคยทำในลักษณะอินทิเกรตอย่างเงี้ยก็คือเราเคยเอาเงินของ NAMA Facility นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่อังกฤษกับเยอรมันตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของแอร์ในประเทศไทยซึ่งเพิ่งปิดโครงการไปคือเดิมเนี่ยแอร์เราก็ใช้สารที่มันที่ไอ้ CFC นั่นก็เก่าไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือสารทำความเย็นเนี่ยน้ำยาแอร์เนี่ยแปลงง่ายๆที่มันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเป็นกรีนเฮาส์แก๊สในอนาคตนะครับเขาเรียกว่า F แก๊สซึ่งตัวนี้เราจำเป็นต้องลดทั้งโลกเนี่ยจำเป็นต้องลดเพราะไม่งั้นโลกมันก็จะร้อนขึ้นแปลง่ายๆอย่างนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยไทยเนี่ยเป็นอันดับ2ในการผลิตและส่งออกนะแอร์ในโลกเพราะฉะนั้นขอเงินตัวนี้มาทำหน่อยว่าเราจะทำให้มันกรีนยังไงผมก็ตั้งคอมมิตี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเงินที่รัฐบาลเยอรมันก็ไปแท็บมาเพราะเขาเป็นคนใส่ส่วนหนึ่งนะครับก็แท็บมาผ่าน GIZ ผ่านองค์ความร่วมมือของประเทศเยอรมันเนี่ยก็มีทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมีทั้งเรื่องของสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือนะครับก็คือตัวไทยเยอรมันเนี่ยแหละแล้วก็มีในเรื่องของตัวกระทรวงทรัพย์นะครับโดยสผ.ด้วยกรมควบคุมมลพิษด้วยมีเรื่องของกรมโรงงานนะครับเพราะเขาต้องดูแลผู้ประกอบการซึ่ง 4-5 องค์คาพยพเนี่ยก็จะมีทำอะไรบ้างอย่างตัวสถาบันทางการศึกษาเราก็บอกเลยคุณตั้ง Training Center อบรมช่างทั้งสร้าง Knowledge ทำ Lab สร้าง Laboratory ขึ้นมาส่วนที่2เราก็ไปบอกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเลยว่าคุณทำหลักสูตรเลยเพื่อผลิตช่างในลักษณะมืออาชีพเพื่อให้เกิดใบเซอร์เพราะว่าสารทำความเย็นพวกนี้มันจะติดไฟง่ายเหมือนแก๊สนะครับเหมือนแก๊สที่เราหุงต้มเนี่ย
ราะนั้นคนที่จะทําในการเมนเทนเรื่องของแอร์เรื่องของตัวชิลเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความรู้ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องนะครับ3ก็คือ financing เราก็ฝาก eGAT จริงๆก็คือเราไม่มีปัญญาทําเพราะเราไม่มีอํานาจตามกฎหมายนะครับ eGAT เนี่ยพอดีอํานาจเค้าทุกคนอาจจะพอทราบคือ eGAT เนี่ยสร้างมาเพื่อเป็น authority ใหญ่ในทําอะไรก็ได้ในระดับนึงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเค้าก็มาดูในเรื่อง finance ให้เค้าก็ไปปรับกฎปรับระเบียบอะไรต่างๆก็มาดูในเรื่องของการทําเรื่องของ financial scheme ให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวฟอนต์ไลน์เครดิตไม่ว่าอะไรต่างๆปล่อยกู้ปล่อยไม่กู้นะครับก็มีผู้ประกอบการเนี่ยพวกไซโจเดนกิซันเดนอะไรต่างๆเบอร์ใหญ่ๆของโลกของประเทศเนี่ยเข้ามาก็แท็บเงินไป100ล้านบ้าง50ล้านบ้างอะไรต่างๆเปลี่ยนเครื่องจักรบ้างเปลี่ยนไลน์การผลิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมกระทั่งแม้กระทั่งแบบเอาผลิตภัณฑ์ไปขายไว้เปิดเครดิตให้กับแบงค์ต่างๆเราก็ทำมาแล้วซึ่งลักษณะอย่างนี้ครับมันน่าจะแอพพลายไปสู่ซึ่งอันนั้นเป็นอันแรกที่ประเทศไทยทำมาในลักษณะในเชิงของ Green Job ด้วยในเรื่องของ Environment Benefit ด้วยอะไรต่างๆนะครับซึ่งในนี้ถ้าจะทำอย่างนี้เราก็ต้องแอพพลายเข้าไปในเรื่องของ Authority ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าเรื่อง Finance ก็คงต้องดึงสถาบันเงินที่สามารถหรือสนใจนะครับสามารถคงสามารถหมดแหละฮะเพราะว่ามันไม่เยอะอะไรสองก็คือเรื่องของจ็อบเนี่ยก็คงต้องไหลไปทางกรมกระทรวงแรงงานนะครับว่ากรมไหนจะมารับผิดชอบในเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไกด์เรื่องของการวางซิสเต็มในเรื่องของบิสเนสอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องทางสื่อแวดล้อมอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเพราะกระทรวงทรัพย์ก็ต้องรับอยู่แล้วนะครับก็คือต้องสร้างกลไกในการทำงานลักษณะนี้ฮะผมคิดว่าไม่น่ายุ่งยากเพียงแต่ว่าคงต้องรอสถานการณ์นิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็ต้องมีทุนหน่อยนะครับขอบคุณค่ะเชิญคุณปัญจพัฒน์ได้เลยค่ะครับอันนี้ไม่ทราบว่าล่วงเลยเวลาเนี้ยแต่ผมขอรวดเร็วนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมมีจริงมี3คำถามนะครับแต่อาจจะเน้นแค่2คำถามแรกก็ได้ครับอาจจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่ากระบวนการปล่อยสินเชื่อของกองทุนสิ่งแวดล้อมหน่อยครับว่ามันมีความเหมือนความแตกต่างจากแบงก์ยังไงนะครับแบงก์ทั่วไปเวลาเขาพิจารณานะครับทราบว่าอย่างการให้บอลเนี่ยมันจะมีกรีนบอลพรินซิเปิลต่างๆมีกระบวนการของเขาใช่ไหมครับมันมียูสโปรซีสมีการทำอีวัลูเอชันใช้เอ็กซ์เทอร์นอลรีวิวมีการทำรีพอร์ตการดำเนินงานจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้นอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าทางกองทุนมีกระบวนการอะไรยังไงนะครับคำถามที่สองเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันก็คือมันมีหลักหรือตัวชี้วัดของการปล่อยยังไงนะครับดูฟีซิบิลิตี้อย่างไรนะครับเข้าใจว่าไอ้วัตถุประสงค์ของกองทุนก็คงไม่ได้เน้นแค่ได้เงินคืนอะไรเท่านั้นนะใช่ไหมครับมันต้องการที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อสิ่งแวดต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอย่างไรอันนี้อาจารย์จะตอบไปเบื้องต้นแล้วว่ามันวัดยากนะแต่จะอยากให้ช่วยพูดตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะว่ามันมีเกณฑ์มีเบนช์มาร์กยังไงครับส่วนคำถามที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของที่อาจารย์พูดถึงก่อนหน้านี้เรื่อง innovation for green เรื่อง fintech อะไรพวกเนี้ยที่มันไม่ใช่แค่การปล่อยสินเชื่อหรือว่าบอลเนี่ยมันมี financing ในลักษณะอื่นๆ fintech อย่างไรบ้างอาจารย์พอจะมีตัวอย่างจากต่างประเทศพอจะแชร์ได้ไหมครับครับก็เอาข้อแรกก่อนเนาะกระบวนการปล่อยสินเชื่ออย่างที่เรียนนะครับว่ามีกรุงไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นการปล่อยเนี่ยเหมือนแบงก์เลยนะครับก็จะมาดูเรื่องฟีสต่างๆนะครับดูเรื่องของ returnพิเรียดอะไรต่างๆเนี่ยตามหลักที่แบงก์ประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆครบถ้วนเพียงแต่ว่าภายใต้การมองทางการเงินเนี่ยจะต้องผ่านการ approve ในเทอมของ climate เรื่องของ environmental benefit นะครับความประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับโดยเราจะมีอนุกรรมการอย่างที่ผมให้ดูชาร์ตตอนแรกนะครับอนุกรรมการด้านที่จะพิจารณาโครงการว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไหมก่อนอันนี้ต้องเป็นโจทย์แรกนะครับพอพ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราค่อยให้ไปดูฟีสทางการเงินนะครับเขาก็จะขอดูบัญชีขอดูรูปแบบอะไรต่างๆศักยภาพในการรีเทิร์นต่างๆเพราะฉะนั้นกระบวนการให้สินเชื่อเนี่ยก็ถ้ามองทางการเงินเนี่ยก็คือแบงก์เลยแหละที่จะเป็นรับผิดชอบนะครับกรุงไทยได้รับออทอริตี้นี้ไป 100% ตามกฎหมายนะครับส่วนที่2หลักเบนช์มาร์กณปัจจุบันในส่วนที่เรายังไม่นับไอ้กล่องที่ผมบอกว่าเรากำลังจะศึกษาให้มันละเอียดขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีหลักของทางการบริหารภาครัฐอยู่ที่จะดูในเรื่องของผลกระทบนะครับ
ผลลัพธ์นะครับผลสำเร็จซึ่งจริงๆ3ตัวนี้มันจะต้องประเมินออกมาให้ได้ว่าผลลัพธ์ในการทำงานเอาคัมนะครับว่าโครงการนี้เมื่อเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยมันเกิดเอาคัมไหมนะครับ2มี impact ไหมนะครับ3แล้วเอาคัมตัวนี้มันสามารถที่จะ imply ไปสู่เรื่องของการต่อยอดหรือการขยายผลในประเทศต่างๆได้ไหมนะครับเป็นโรมเดลในการทำงานอย่างอื่นได้ไหมซึ่งอันนี้ปัจจุบันเราใช้แปลงง่ายๆก็คือขั้นต่ำนะครับคือหน่วยงานรัฐเนี่ยใช้กันโดยทั่วไปก่อนภายใต้วิธีคิดที่กระทรวงการคลังกำหนดให้นะครับอย่างไรก็ดีตัวนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องเป็นหลักนะครับเพราะกฎหมายบังคับว่าเราต้องทำแต่ผมมองว่าตัวนั้นเนี่ยที่ทำไมผมต้องศึกษาเพิ่มก็จะเรียนรู้ว่ามันไม่พอที่สำหรับจะไปขอแลกเงินในเชิงของงบประมาณหรือแม้กระทั่งจะสะท้อนให้เพราะจริงๆกองทุนรับเงินบริจาค ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เขาจะทานเฟอร์มาแบบเยอรมันอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลประกอบการที่สามารถตีค่า variation มันดีๆได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนน่าจะหาโอกาสในการมาบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ร่วมกับเรามีการระดมทุนได้ง่ายขึ้นนะครับเรียกง่ายๆอย่างนั้นดีกว่าส่วนในเรื่องฟินเทคเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมตามดูอยู่บ้างแต่ผมไม่ลึกซึ้งเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ใช่อินเวสเตอร์ 100% นะแต่เราก็เห็นตัวอย่างบางอย่างในที่สำคัญตอนนี้เห็นชัดๆพวกการซื้อขายบอนด์หรือซื้อขายพวกตัวเซตต่างๆที่เกี่ยวในเทอมของเรื่องของ climate change เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟินเทคที่เอาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของทั้งเรื่องเชิงแอปพลิเคชันต่างๆหรือเป็น disclosure ต่างๆเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการคือมองไปในเรื่องของเทอมในการที่จะสามารถทำให้นักลงทุนใน access เข้ามาในรูปแบบของการลงทุนกรีนได้ชัดขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นกรีนวอชนะครับทุกคนคงทราบว่ากรีนวอชก็คือการฟอกให้มันเขียวนะครับคือฟอกเงินชนิดนึงซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยถ้าในประเทศเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่ 100% ผมเห็นแต่สปน.นะที่ชวนคนมาลงทุนอยู่กับแบงค์บางตัวก็น่าจะมีเรื่องของแบงค์กรุงศรีเนาะที่พยายามเปิดพอร์ตบางอย่างเพื่อให้นักลงทุนเข้ามาบริหารจัดการผ่านรูปแบบทางไอทีบางอย่างได้นะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องของการที่ไประยะยาวเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมาคุยกันต่อในโอกาสหน้าเพราะว่าตอนนี้จริงๆก็พยายามคุยกับ KBank อยู่เหมือนกันว่าเขามีอะไรที่เป็น innovation บางอย่างอยู่บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเป็น leader ในเรื่องพวกนี้นะครับก็เรียนเบื้องต้นเท่านี้ครับถ้าไม่มีคำถามแล้วขออนุญาตปิดการสัมมนาวันนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมฟังแล้วก็ถามคำถามใน Peer Research Exchange ครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณดร.กิตติศักดิ์ที่ได้ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาให้ความรู้นะคะได้ทั้งภาพรวมแล้วก็อินไซต์เกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ Green Finance ของประเทศไทยค่ะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับแลกเปลี่ยนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ